อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เรตติ้งตกตรวจนางเอกดังกระแสถาโถมแมทหันมาขายสบู่เรื่องผ้าลงอ่างรีวิวเองเลยกระแสถาโถมนางเอกดังแมทพีรณีละครเรื่องที่แล้วเรตติ้งก็น้อยมาละครฟอร์มใหญ่ลิขิตรักข้ามดวงดาวที่รับบทคู่กับพระเอกซุปตาณเดชน์คูกิมิยะออกอากาศมา15ตอนละครจะถึงตอนอวสานในวันจันทร์นี้อยู่แล้วเรตติ้งต่ำเฉลี่ยแค่ 1.8เรียกว่าเรตติ้งละครต่ำสุดในชีวิตการแสดงณเดชน์ด้วยเลยก็ว่าได้ขณะที่กระแสโดนปลดจากละครเรื่องใหม่เกมปรารถนาที่วางตัวประกบคู่พระเอกนายณภัทรสิงห์สมบูรณ์และนักแสดงคนอื่นๆที่มีภาพออกมาแล้วแต่สุดท้ายกลับมีกระแสออกมาค่อนข้างชัดว่ามีการเปลี่ยนตัวสาวแมทออกไปแล้วเช่นกันวงการบันเทิงกระแสไม่แน่นอนจริงๆล่าสุดแมทหันมาขายของผ่านไอจีส่วนตัวรัวๆสบู่สครับจากจมูกข้าวสาลีของแมททำเองใช้เองขายเองค่ะฝากไว้ในอ้อมแขนอันอบอุ่นด้วยนะคะแถมเรื่องผ้าลงอ่างรีวิวสบู่ของตัวเองจัดโปรรัวๆดึงลูกค้าโดยมีแฟนๆที่ซื้อไปใช้เข้ามาบอกด้วยว่าใช้ดีจริงๆถึงกับต้องใช้ก้อนที่2แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝากพีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ